อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะรู้จัก CFP จากการได้ถูกคัดเลือกเป็นวิทยากรของตลาดหลักทรัพย์นะคะเราก็ได้มีโอกาสสอนโมดูลหนึ่งเลยนะคะในการสแกนทรัพย์สินลูกค้าว่าทรัพย์สินลูกค้ามีอะไรบ้างทรัพย์สินมีกี่ประเภทไม่เคยคิดเลยค่ะว่าเฮ้ยมันจะยุ่งยากขนาดนี้นะถ้าสินทรัพย์สภาพคล่องมันหมุนเร็วก็ไปวางไว้ในสินทรัพย์สภาพคล่องที่อายุการฝากนะไม่เกิน1ปีนะคะผลตอบแทนมันค่อนข้างน้อยแต่มันจะเบิกถอนได้อีกกองนึงเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนทำให้เงินมันงอกขึ้นโตขึ้นแต่มีความเสี่ยงอีกกองนึงเป็นสินทรัพย์ใช้ส่วนตัวที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่ต้องมีเช่นบ้านรถอะไรต่างๆนานาที่เราซื้อเอาไว้เก็บแล้วไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์อันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของมันเราถูกสอนแล้วบอกมันดีมากแล้วก็กลับมาดูฝั่งหนี้ทรัพย์สินทั้งหมดเป็นหนี้เท่าไหร่หักกบลบกันก็เป็นหนี้ของตัวเราเองนะคะก็เกิดจากงบดุลนั่นเองทรัพย์สินลบด้วยหนี้สินเท่ากับทุนของเราเองนะคะแล้วก็อีกชอบนึงที่เรารู้จัก CFP นะพอได้สอนนะโมดูลนี้เราก็บอกอุ๊ยสนุกจังเลยเริ่มสแกนตัวเองว่าเฮ้ยรายได้เท่าไหร่ผลปรากฏงงค่ะรายได้มีแค่ทางเดียวเลยแล้วรายจ่ายโอ้โหนับนิ้วไม่ถ้วนเลยค่าทั้งนั้นเลยนะผลปรากฏว่ามันเยอะมากเราก็เอารายได้ลบรายจ่ายผลปรากฏรับลบจ่ายติดลบค่ะมันต้องเหลือเป็นบวกจะแก้ยังไงอันนี้คือประโยชน์มากๆที่เราเริ่มเป็นวิทยากรแล้วเราเริ่มรู้จักเราสอนโมดูลหนึ่งแล้วเราเริ่มอินมันมากเลยว่าถ้าเราเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆติดลบไปเรื่อยๆเนี่ยตอนปลายชีวิตเราเป็นลมแน่ๆเราก็เลยปรับพฤติกรรมแก้ใช้เวลาแก้ประมาณ2ปีค่ะกว่าจะสู่สมดุลนะคะอันนี้เป็นที่มาที่เป็นวิทยากรสอนนะคะแล้วได้ศึกษาได้ทดลองกับตัวเองนะคะแล้วก็เลยคิดว่าโอ้โห CFP นี่มันสุดยอดมากๆค่ะ